สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับผมบอยและพี่จิลลี่นะครับวันนี้วันจันทร์ที่26 กุมภาพันธ์ 2561นะครับพี่จิลลี่ครับบอยเปิดรายการคนเดียวเลยใช่ไหมเปิดจัดรายการคนเดียวช่วงแรกครับพี่จิลลี่ครับกองทุน SPDR ถือทองครับ 1.47 ตันครับไปได้ถือทองคำ 829.26 ตันครับโอ้ไม่ใช่100-200โลนะฮะเป็นตันนะครับแต่ร้อยกว่าตันครับกลับมาซื้อทองอีกตันกว่าใช่ครับ 1.47 ตันครับครับแล้วข่าวทั่วไปล่ะครับครับดอลลาร์ครับแข็งค่าครับค่าเฟดขึ้นอัตราเบี้ยเดือนมีนาคมเกิน 95% นะครับแล้วก็เฟดกล่าวว่าจะเดินหน้าขึ้นอัตราเบี้ยต่อไปนะครับแล้วก็สหรัฐครับประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ที่สุดต่อเกาหลีเหนือครับเพื่อบังคับให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อยกเลิกโครงการนิวเคลียร์นะครับผมฟังข่าวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือกับสหรัฐนี่ผมก็สงสัยว่ามาตรการคว่ำบาตรนี่มันมีกี่เลเวลใช่เขาบอกมันมีกี่ระดับมันก็เพิ่มอยู่เรื่อยก็เลยงงว่ามันมีกี่ระดับกันแน่ไม่รู้จะข้างหน้าคว่ำบาตรจะเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่าเออปกติสหรัฐกับเกาหลีเหนือเขาค้าขายกันอยู่หรอครับไม่ก็เลยงงนิดหน่อยครับส่วนใหญ่จะค้าขายกับจีนมากกว่าโอ้เกาหลีเหนือก็สหรัฐครับเตรียมเปิดสถานทูตกรุงเยรูซาเล็มนะครับเดือนมกราคมนี้นะครับฉลองครบรอบ70 ปีของการสถาปนารัฐอิสราเอลนะครับแล้วก็ปาเลสไตน์ไม่พอใจนะครับระบุการตัดสินใจดังกล่าวทำลายความเชื่อมั่นความเชื่อใจที่มีต่อสหรัฐในการสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพก็บอกว่าไม่พอใจนะจ๊ะอันนั้นดูเบาไปครับครับแล้วก็วันนี้จับตาดูนะครับพาวเวลจะแถลงการต่อสภาคองเกรสในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะฮะไม่ใช่วันนี้นะฮะพรุ่งนี้จะแถลงการต่อสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกนะครับอ๋อหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานเฟดนะครับถูกต้องครับครับผมก็ต้องดูว่าเขาแถลงได้พูดเรื่องดอกเบี้ยด้วยหรือไม่พูดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่แบบคาดการณ์นะต้องรอดูนะครับครับผมแต่เกิดพูดนี่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้ใช่ครับถูกต้องครับครับผมจริงๆนี่ครับมาฟังแนวรับกันตั้งกันบ้างดีกว่านะครับแนวตั้งแรกครับ1337ครับแนวสอง1343และแนวที่สาม1350นะครับครับแนวรับแรก1331ครับแนวที่สอง1326และแนวที่สาม1320นะครับจริงๆแล้วตัวแนวรับด้านล่างเนี่ยอยู่ใกล้พันสามเกินนะครับอันนี้ขยับขึ้นมาครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วนะครับพอช่วงเช้าราคาค่อยๆดีตัวขึ้นมาครับครับผมคุณทีนี้ครับแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศคืนนี้มีกี่ตัวครับมีตัวเดียวครับ4 ทุ่มนะครับยอดขายบ้านใหม่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับมองเป็นผลลบกับของนะครับครับแล้วก็เป็นการประเมินจากตัวเลขประมาณการเท่านั้นนะครับกับตัวเลขจริงเรามาเทียบกันนะครับครับแล้วคุณทิลลี่ครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ว่าอะไรมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีรายละเอียดไหมคุณทิลลี่ก็คือเมื่อวานสูงกับราคามันไซด์เวย์ในกรอบแคบครับค่อยๆทำตัวรูปสามเหลี่ยมคือราคาค่อยๆดีดตัวห่างกันครับแล้วก็มาช่วงเช้านี้นะครับมันเบรกแนวต้านขึ้นไปได้ครับราคาก็เลยปรับตัวขึ้นมานิดหน่อยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับอยู่ตอนนี้1334นะครับครับก็ส่วนตัวนะครับถ้าเกิดขึ้นไปยืนเหนือ1337ได้ก็จะขึ้นไปที่1343นะครับแต่ถ้ายืนเหนือ1334ใน1337ไม่ได้ก็จะลงไปที่1331ครับลง1331ไปก็ไป1325ครับลง1325ก็ไปยังคอนเฟิร์มอีกทีลงนะครับพี่ทีนี้ครับแล้วเป็นตัวเลข1344ของอาทิตย์ที่แล้วนี่อาทิตย์นี้ยังมาอยู่ไหมครับก็ปรับลงมาเป็น1343ครับคุณบอยปรับลงมา1เหรียญมั้ยปรับมา1จุดครับแม่ครับอันนี้จุดสำคัญก็คือ1337ครับยืนใน1337แล้วก็ขึ้นไป1334ถ้ายืนใน1337แล้วก็ลงครับอ๋อครับผมครับผมขอบคุณที่ก็ขอบคุณคุณทีวีนะครับที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับคุณบอยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ